ายกเพื่อให้นายกต้องรับผิดชอบเพราะว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะจะปฏิเสธไม่ได้และเป็นประธานนะเป็นประธานนโยบายกรรมการข้าวด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะหนีไม่ออกดิ้นไม่ออกแต่วันนี้เนี่ยรีบนะรีบมาชี้มูลนายกปูซะก่อนซึ่งหลายคนและกระทั่งนักกฎหมายอะไรต่างๆก็พากันปวดหัวอยู่ๆแทนที่จะไปชี้มูลที่รัฐมนตรีบุญทรงกลับไปเล่นงานนายกปูซะเลยนะนี่แหละครับจริงๆแล้วไม่ใช่เขาไม่รู้กฎหมายนี่มันเรื่องการเมืองนี่มันเป็นเรื่องการเมืองนี่มันเรื่องของทางยุทธวิธีในทางการเมืองครับมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายปปช.ต้องออกมารีบชี้มูลเพราะอะไรชี้มูลแล้วจะไปชี้มูลบุญทรงเนี่ยน้ำหนักมันไม่มีปล่อยนายกปูออกไปนอกประเทศพวกหัวเหลืองมันพากันด่าพวกหัวเหลืองไม่พอใจมันฟ้องพ่อมันด้วยแล้วมันก็นะไม่พอใจไอ้ประยุทธ์เลยด้วยนี่แหละครับดังนั้นเขาจึงใช้ปปช.เนี่ยนะออกมาชี้มูลเล่นงานนายกปูเล่นงานยิ่งลักษณ์เพื่อลดกระแสความไม่พอใจของฝ่ายหัวเหลืองด้วยกันครับที่อุทัยทีนี้ถามว่าแล้วเขาจะเล่นงานนายกปูได้ไหมตอนนี้ก็บอกแล้วนะสิ่งที่นายกปูมั่นใจประยุทธ์วันนี้ไม่ได้มั่นใจเพราะว่านะคำพูดกันอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังผมไม่ได้นั่งเทียนพูดเอาเองนะแต่ว่าผมจะไม่เสียเวลาไปเท้าความเดิมเรื่องความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างประยุทธ์กับปูนะแต่วันนี้ผมพูดกันด้วยเหตุด้วยผลและที่ส่วนพิสูจน์กันได้นายกปูเขาไว้ใจประยุทธ์วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอันลึกซึ้งอันยาวนานกันแต่เมื่อกี้ผมได้พูดถึงโครงสร้างอำนาจที่เข้ามาอุ้มชูรองรับนะประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นผู้เผด็จอำนาจแบบเบ็ดเสร็จในประเทศไทยและต่อไปอย่างยาวนานด้วยคำว่าการปฏิบัติและประกาศนะหรือคำสั่งของคสช.ให้ถือและเป็นเรื่องชอบโดยกฎหมายและเป็นเด็ดขาดอันนี้มันมีความหมายว่าประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีอำนาจเหนือกว่าคนบุคคลและเหนือกว่าองค์กรใดๆทั้งปวงในประเทศไทยสมมติว่าศาลตัดสินจำคุกนายก.แต่ประยุทธ์นะใช้อำนาจนะของตัวเองแก้ออกประกาศนะให้นายก.พ้นผิดเนื่องจากนายก.นะครับได้ทำประโยชน์นะให้กับประเทศชาติและเห็นว่าเพื่อความมั่นคงนะของชาติจึงนะให้นายก.พ้นผิดไม่ต้องรับผิดตามที่ศาลได้พิพากษาถามว่าประยุทธ์ทำอย่างนี้ได้ไหมตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าต่อไปนี้ประยุทธ์จะเอายังไงนั้นนะทำได้หมดครับไม่ต้องไปห่วงว่าจะไปขัดคำสั่งศาลการเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้การเขียนให้อำนาจอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวเรื่องหมิ่นศาลนะมันไม่เหมือนในพวกเสื้อแดงเอออะไรก็นะศาลที่เคารพเอออะไรก็กลัวว่าจะหมิ่นศาลนะพี่บุตรชายตอนนี้เขาไปเขียนนะรัฐนูลที่นะให้นะอายุตเลเนี่ยนะมันไม่ต้องโดนคดีหมิ่นศาลและก็คำสั่งหรือคำประกาศของยุตเลเนี่ยนะมันเหนือกว่าคำพิพากษาของศาลด้วยนี่คือนัยยะสำคัญในพิบูลใจมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ปั๊บที่มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมันทำให้นะนักการเมืองทุกคนมันทำให้คนทุกคนในประเทศนี้นะก็พากันเกรงกลัวต่ออำนาจของประยุทธ์นะหรือว่าพากันมองเห็นว่านะประยุทธ์บันดาลได้ทุกอย่างเพราะว่ามีอำนาจแบบเขาเรียกว่าเด็ดขาดและชอบโดยกฎหมายและก็เด็ดขาดดังนั้นเนี่ยการที่ประยุทธ์จะช่วยใครมันง่ายนิดเดียวแค่ประกาศออกมาแค่อ้างนะ
ว่าเพื่อความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ของชาตินี่คือจุดที่นะทุกคนที่ยังหวังให้ประยุทธ์ช่วยเหลือนะวันนี้นะครับไว้ใจประยุทธ์ไม่ได้ไว้ใจเพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวความรักชอบส่วนตัวกันครับแม้กระทั่งนายกปูถ้าถามว่านายกปูวันนี้นะเชื่อมั่นเชื่อใจประยุทธ์อย่างไรไม่ได้เชื่อใจเพราะว่านะน้องปูดีกับประยุทธ์ให้ประยุทธ์ไปเยอะแต่วันนี้น้องปูเชื่อพี่ประยุทธ์เพราะว่าพี่ประยุทธ์มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญรองรับเบ็ดเสร็จว่าคสช.รับผิดชอบความมั่นคงและการปฏิบัติหรือคำสั่งหรือคำประกาศของคสช.ให้ถือเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเด็ดขาดนี่แหละครับและเป็นเด็ดขาดตอนนี้แหละครับที่ทำให้น้องปูมั่นใจผมว่าไม่ใช่เฉพาะน้องปูคนเดียวแม้กระทั่งตระกูลชินวัตรก็มั่นใจว่าถ้าประยุทธ์เอาด้วยนะถ้าประยุทธ์เอาด้วยเล่นด้วยแน่นอนนะครับทำได้และก็วันนี้ประยุทธ์ออกมาในจังหวะที่นะเขาเรียกว่าหน่วยต่างๆหรือฝ่ายต่างๆเนี่ยอ่อนแรงลงไปหมดแล้วฝ่ายประชาธิปัตย์นะฝ่ายมวลชนประชาธิปัตย์หรือมวลชนฝ่ายเสื้อเหลืองซึ่งเมื่อก่อนไอ้ลิ้นโกเทคนะมันดูแลอยู่กับจำลองตอนหลังเนี่ยนะครับก็โอนมาให้กับประชาธิปัตย์สุเทพมันดูแลไอ้พวกนี้ก็ไปไม่รอดประยุทธ์นะปล่อยให้ยื้อจนยอมรับแล้วว่าไปไม่รอดจะผูกคอตายกันอยู่แล้วดังนั้นประยุทธ์เข้ามาในจังหวะที่ไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองก็อ่อนเปลี่ยไอ้ฝ่ายเสื้อแดงนะครับโดยเฉพาะฝ่ายแสดงที่นำโดยยิ่งลักษณ์และก็เพื่อไทยก็อ่อนเปลี่ยทุกฝ่ายอ่อนเปลี่ยหมดประยุทธ์แข็งขึ้นมา2เท่า3เท่าเพราะว่าแต่ละฝ่ายปล่อยให้สู้กันจนอ่อนเปลี่ยหมดแล้วนะครับและมาถึงวันนี้เขาก็นะครับเดินตามแผนตามขั้นตอนเขาอีกขั้นนะอีกขั้นหนึ่งคืออะไรครับคือสลายแดงสลายแดงสลายพลังประชาธิปไตยแยกสลายพลังฝ่ายประชาธิปไตยไม่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะเกาะกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่ารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเริ่มตั้งแต่แยกนะสลายหรือว่าย่อยสลายก็ได้ย่อยสลายพรรคเพื่อไทยการย่อยสลายพรรคเพื่อไทยนะหัวใจมันอยู่ที่ไม่ให้ตระกูลชินวัตรเล่นการเมืองครับผมนะบอกได้ว่าไม่ได้มาด้านบอกว่าใครถูกใครผิดนะแต่มาบอกว่าสิ่งที่เขากำลังทำเขาทำอะไรผมไม่ได้เห็นด้วยผมไม่ได้เห็นด้วยกับกับไอ้พวกคสช.ของประยุทธ์เลยนะครับผมไม่ได้เห็นด้วยกับฝ่ายเจ้าที่ให้ประยุทธ์เลยมานะมาสลายมาย่อยสลายพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยผมไม่เห็นด้วยแต่ผมก็จำเป็นที่จะต้องมาพูดให้ท่านฟังในเรื่องที่เขาทำอยู่ครับด้วยการย่อยสลายพรรคเพื่อไทยและการย่อยสลายพรรคเพื่อไทยนั้นหัวใจมันอยู่ที่การนะครับเบรกไม่ให้ตระกูลชินวัตรไม่ว่าจะเป็นเขยชินวัตรหรือจะใครก็ตามเล่นการเมืองอีกต่อไปนะอันดับแรกก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะชินวัตรอย่างเดียวเขาทำให้เห็นว่านะส่วนหน้าเลยนะไอ้พวกที่เป็นนะนะเป็นนักการเมืองอยู่ได้3ปีในวันเนี้ยขยับอะไรไม่ได้เลยจะเป็นกรรมการอะไรจะเป็นสภาอะไรไม่ได้เลยนะนี่ก็ที่ให้เห็นว่านะวันนี้เนี่ยเขากำลังเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มที่ตรงนี้แล้วและก็การย่อยสลายนะพรรคเพื่อไทยหัวใจก็คือการบีบทุกทางบีบทุกทางนะครับบีบทุกทางไม่ให้ชินวัตรเนี่ยนะเล่นการเมืองอีกต่อไป
ถามว่าทำไมเขาบีบทุกทางไม่ให้ชินวัตรเล่นการเมืองอีกต่อไปก็ตอบกันตรงๆว่าฝ่ายเจ้านะฝ่ายเจ้าเนี่ยเขากลัวนะเขากลัวชินวัตรก็บอกกันตรงๆว่าเขากลัวนะเขาก็เลยไม่เล่นถามว่าเขาผิดนะเขาผิดนะมันชอบทำไหมมันไม่ชอบทำหรอกแต่เขาทำนะมันไม่ใช่ว่ามันผิดหรือมันถูกชอบทำหรือไม่ชอบทำแต่เขาทำเพราะว่าเขากลัวเจ้าเขากลัวทุนแบบทักษิณเจ้าเพราะเขาเป็นทุนนะแต่เขากลัวทุนแบบทักษิณถ้าปล่อยทักษิณมีอำนาจในทางการเมืองด้วยนะเขายิ่งกลัวนะดังนั้นวันนี้เป้าหมายของการย่อยสลายพลังประชาธิปไตยอันดับแรกเขาย่อยสลายนะพรรคเพื่อไทยก่อนด้วยการทำทุกวิถีทางไม่ให้ชินวัตรเนี่ยเล่นการเมืองต่อไปซึ่งแน่นอนนะครับไม่มีใครออกมาบอกนะว่าจริงตอนนี้แต่ผมบอกท่านเลยว่าวันนี้ได้ผลครับผมเชื่อว่าชินวัตรเองวันนี้ผมไม่ได้ต่อว่านะฮะอันนี้ก็พูดกันด้วยความจริงใจถ้าชินวัตรยุติไม่เล่นการเมืองต่อไปเลยเนี่ยนะผมไม่ได้ต่อว่าหรือตำหนินะและถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นไปได้ก็บอกแล้วครับสภาพบังคับกับอำนาจต่อรองของฝ่ายนะคสช.ของฝ่ายยุติเนี่ยมันเหนือกว่าชินวัตรมันเหนือกว่าจริงๆครับท่านผู้ฟังยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยมันให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษได้นะประยุทธ์จันทร์โอชาผมจะสมมติจากเรื่องจริงเนี่ยแหละครับสมมติว่าถ้าตระกูลชินวัตรแข็งข้อไม่ยอมให้ความร่วมมือเขาจะทำอย่างไรถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือแน่นอนนะครับกลไกที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะจะรุมกันเล่นงานนะจะรุมกันเล่นงานและเรื่องที่มันเกิดขึ้นคดีความที่เกิดขึ้นถึงบอกว่าเรื่องทุจริตจำนำข้าวนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเอาไว้ต่อรองนะต้องเอาไว้ต่อรองบางคนบอกว่าเอาไว้ต่อรองก็แสดงว่านายกเอาผิดไม่ได้เอาผิดนายกไม่ได้ใช่ไหมเอาผิดรัฐมนตรีและบุญทรงไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ามันไม่มีการทุจริตกันจริงและก็มาหาเรื่องโกหกกลั่นแกล้งเขาใช่ไหมผมขอบอกกันตรงๆครับว่าผมไม่ได้นะฮะไม่ได้มานั่งต่อว่ารัฐบาลนะว่าทุจริตคอร์รัปชันนะแต่ถ้าใครไปแก้ตัวใครไปบอกว่ารัฐบาลนายกปูและก็โดยเฉพาะเรื่องจำนำข้าวไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะเรื่องจำนำข้าวไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนั้นผมบอกว่านะท่านอาจจะเข้าข้างนะกันมากเกินไปเรื่องจำนำข้าวเป็นเรื่องที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับนะไม่เชื่อถามพี่ลาวาดูก่อนพี่ลาวาเองก็รู้นะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องจำนำข้าวนะครับกับเรื่องนโยบายจำนำข้าวมันคนละเรื่องกันการที่มีการทุจริตคอร์รัปชันก็ไปว่ากันในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าใครมาบอกว่านะการที่เขาปปช.นะเอาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องที่กันแกล้งนายกปูนะนี่แหละครับผมถือว่าไม่ใช่นะผมถือว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องกันแกล้งนายกปูที่บอกว่านายกปูหรือว่ารัฐบาลนะนายกปูนั้นน่ะไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันเรื่องจำนำข้าวผมไม่ได้เป็นพวกเดียวกับประชาธิปัตย์และก็ไม่ได้ไปโจมตีนะเพื่อไทยหรือรัฐบาลนายกปูแต่จากความจริงทั้งหมดนะเพราะว่านายกปูไม่ได้ทำงานคนเดียวและนายกปูเองก็ได้พ่วงกับพี่สาวเจแดงนะเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนะ